เราเดินทางมาถึงตอนที่28แล้วนะครับโอ้โหแหมแป๊บเดียวนะครับ28ตอนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครดูมาเรื่อยๆนะครับในซีรีส์ Sketch Up b i m 101นะครับพื้นฐาน s k e t c h Up เนี่ยสู่บ I m นะครับต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยบางทีก็30นาทีบ้างนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกคนที่มาถึงตอนนี้แล้วและดูทุกตอนนะครับเป็นคนที่มีวินัยนะครับความสำเร็จนะครับจริงๆเนี่ยนะครับไม่ต้องฉลาดนะครับ นี่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนลองดูนะครับว่าความฉลาดเนี่ยหรือความเก่งนะครับมันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้คนหนึ่งสําเร็จนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือวินัยครับดิสซิพลนครับการที่เราขยันทางานช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วหยุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำหยุดทำหยุดอย่างเงี้ยมันไม่ทําให้เราก้าวหน้ามากนะครับแต่การทําน้อยๆต่อเนื่องนานๆนะครับแบบมีวินัยครับจะนําไปสู่ความสําเร็จครับ อย่างนี้แหละครับเขาเรียกความยั่งยืนนะครับหรือการเรียนรู้แบบไลฟ์ลองเรียนรู้นะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่เริ่มต้นลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่แตกต่างนะครับก็หวังว่านะครับจริงๆไม่หวังมั่นใจมากนะครับว่าหลักสูตรนี้นะครับ s k i l l ับบลิมหนึเนี่ยจะพาทุกคนนะครับก้าวข้ามวันเดิมๆนะไปสู่สิ่งใหม่ๆครับในตอนที่28นี้นะครับเราจะเรียนรู้คำสั่งที่สำคัญมากๆๆกมากมเลยนะครับแบบผมเรียกว่ามากที่สุดแล้วครับนะเป็นคำสั่งที่แบบว่ามัน ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจมากเลยในตอนที่ใช้สเกตอัพครั้งแรกนะครับคําสั่งนี้เรียกว่า follow me ครับคาสั่งนี้เรียกว่า follow me ซึ่งคําสั่งนี้นะครับก็อยู่ในชุดคําสั่งที่เรียกว่า modify ครับ,บเรือนี้ครับนะครับอันนี้ชุด modify นะก็คือการเขียนอันนี้คือการเขียนนะ draw นะครับแล้วอันเนี้ยคือ modify ซึ่ง modify เนี่ยเราเรียนรู้มาแล้วก็คือคําสั่งแรกก็คือตัว push pull อันนี้ไม่ธรรมดานะแล้วก็ move แล้วก็โรเททครับอันนี้คือรีพอร์และแต่ Follow มีคืออะไรครับแหม่ฟอลโล่นะครับเนี่ยถ้าเอามาอไปวางเนี่ยมันจะบอกว่า Follow มีนะครับจะแปลยังไงดีล่ะ f o l l o w ก็คือตามมาตาม Follow ตามคือถ้าไอ้ฟอลโล่ยูก็คือฉันตามเธออังนั้นฟอลโลมีก็คือตามฉันมาสิคาสั่งนี้ผมก็เลยไม่ได้แปลนะครับก็คือตามฉันมาสิโอเคเรามาดูก่อนว่าคําสั่งฟอลโลมีมาทํางานยังไงยกตัวอย่างเช่นผมมีรสี่เหลี่ยมนะครับเฟซขึ้นแบบนี้ แล้วก็ผมอยากจะพุชพูมันแบบนี้ครับดึงเฟซขึ้นมาให้กลายเป็นรูปทรงสามมิตินะครับแล้วก็โค้งแบบนี้ครับเป็นตรูปอย่างเงี้ยผมใช้กำว่าพีพุชพูนะคลิกดึงขึ้นปรากฏว่ามันจะโค้งไม่ได้ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยวิธีการทําก็คือว่าผมก็ต้องโฟลว์มีขึ้นมาแบบนี้ก่อนจากนั้นผมก็กดพุชพูต่อครับพร้อมคอนโทรลหนึ่งครั้งถูกไหม เพื่อสปรตออกมาแบบนี้ครับจากนั้นผมก็ดึงตรงนี้ครับอ่าแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ผมต้องตามมาลบครับเอลิเซอร์ตัว E ครับลบและยิ่งกว่านั้นนะครับขนาดหน้าตัดเนี่ยของตรงนี้ครับกับตรงนี้อาจจะไม่เท่ากันนะต้องเสียเวลามาวัดอีกครับแต่นั่นเองการทำแบบนี้จึงไม่ถูกต้องเลยนะครับเป็นอะไรที่เสียเวลามากสกัดดับจึงมีคําสั่ง follow me ครับเพื่อช่วยงานนี้ครับวิธีการนะครับผมอันดูก่อนนะ ถ้าเรามีเฟสตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเฟสนะครับซึ่งถ้าในหลักการของนะครับ SketchUp เนี่ยแล้วก็เครื่องมือในอนาคตของเรานะต่อไปเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะเรียกว่า profile profile ครับหรืออาจจะเรียกว่า cross section ก็ได้นะครับ profile ก็แล้นะเพราะว่าเราจะเห็นคำนี้บ่อยมากนะในอนาคตนะครับ profile ก็จะมีเครื่องมือนะครับของต่างประเทศที่ฮอตฮิตที่สุดเลยนะก็คือ profile builder 4ครับ แล้วก็เคองมือของอาจารย์ป้อมด้วยนะก็จะมี profile maker นะครับของ s k e t c h u ที่เราก็มี profile maker นะครับก็เรียกว่า profile แล้วกันนะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรามี face นะครับแบบนี้ครับหรือมี profile อยู่นะครับนะครับเราสามารถที่จะทำแบบนี้ครับกด L d ี s นะครับผมเอาตรงไหนเดียเอาขอบไปก็ได้ดึงขึ้นแบบนี้มาตรงนี้ต่อไปนี้นะครับถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่า face ต่อไปอาจจะเรียกว่า cross section หรือ profile ก็ได้จากนั้นนะครับเรามีอันนึงครับตรงนี้ครับจะเรียกว่า path ที่ทางของเนี่ยครับ path ซึ่งต่อไปนี้เราเรียก path นะาเรี t ก path p a path ก็ได้นะครับก็คือทางเดินถ้าเรามี face นะครับเนี่ยที่วางแบบนี้ครับแล้วก็มี path ซึ่งผ่าดเนี่ยนะครับอาจจะวางยังไงก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าขนานอย่าขนานกับแนวเฟสนี้ความหมายคืออะไรครับแบบเนี้ยอย่างเนี้ยเขาเรียกขนานกับเฟสเนี่ยครับอันนี้คือนี่คือหน้าของเฟสใช่ไหมอย่างเงี้ยครับมันขนานแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าผ่าดนะครับโอเคนะอิเลเซอร์ลบไปครับถ้าเรามีผ่าดครับเลือกผ่าดนะครับอันนี้เลือกเลือกผ่าดก่อนนะเลือกทางเดินก่อนนะ ปึ๊บจากนั้นนะครับเราออกคำสั่ง follow me เลือกทางเดินนะครับ1เลือกทางเดิน1เลือกทางเดิน2เลือกผาดแล้ว3เลือกเฟสที่ต้องการเดินตาม,ตามผาดเลือกเราจะขวาม,มาซ้ายนะขวาม,มาซ้ายจากนั้น follow me ปลายเคอร์เซอร์จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาเมาส์มาวางไว้ตรงเฟสครับ1 2 3ปึ๊บเรียบร้อยครับ มันจะเป็นแบบนี้เลยทันทีครับเอ๊ะแต่ทําไมขึ้นสีเทาเออถ้าสีเทาก็แบบนี้ครับคลิกกรัวครับเลือทั้งหมดครับจากนั้นคลิกขวาครับถูกไหมแล้วก็ reword face อันนี้เป็นเรื่องที่เรานะครับเ,เรียนแล้วนะครับ reword face นะครับอ่ะโอเคอ่ะเราดูอีกครับมีวงกลมตัว C จาจะได้มาผมก็จะกดเซนเตอร์ตรงนี้เข้ามาปุ๊บปื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 ๊บ โอเคครับจากนั้นนะครับผมจะเลือกทางเดินก่อนครับจริงๆกดคลิกรัวๆก็ได้นะ123นะครับจากนั้นกด Follow มีครับแล้วก็เป็นทางเดินปุ๊บเรียบร้อยครับเราสามารถทำให้มันเล็กลงได้ครับมันก็แบบนี้ครับอ่าอันนี้อ่ะแล้วผมก็จะกด offset แบบนี้ก็เอ่ออ f f s e t ยังนะเดี๋ยวยังไม่เรียนอ่ะเอาเล็กลงครับเลือกทางเดินครับ Follow me เห็นไหมครับหรือแม้แต่นะครับเรามีอาร์รับกด a นะ a ออาร์กนะครับเรียนแล้วนะครับเอชอทคืออาร์กนะครับคลิกดึงมาให้ช้าปึ๊บ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 คลิก2ที่หนมันจะทริมไปเลยครับคลิกปึ๊บปึ๊บ,บคลิกปึ๊บปึ๊บคลิกปึ๊บปึ๊บคลิกปึ๊บปึ๊บริบร้อยครับอ่ะโอเค เราสามารถ follow me ได้อีกวิธีครับนะครับคือถ้าเราเลือกทางเดินก่อนเนี่ยมันก็ได้นะนี่ครับแล้วก็กด follow me วิธีนี้นะครับทางเดินของมันจะวิ่งเต็มพื้นที่นะแต่ถ้าเราต้องการค่อยๆดึงครับเอ,เ,อเอาแบบอารมณ์ว่างงานน่ะนะทำแบบนี้ได้ครับมี2วิธีอีกวิธีนึงะก็คือเรากด follow me ก่อนเลยก็คือไม่ต้องเลือกทางเดินก่อนนะเลือก follow me ก่อน follow me แล้วก็คลิกที่ face จากนั้นเอาเมาส์ครับมาชี้ตามแนวทางเดินครับ อันนี้คือแบบค่อยๆทำอ่ะถึงก็ะชางไม่ถึงก็ะชางก็ได้นะเพราะว่าเราอาจจะไปไม่เต็มทางครับอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมครับแล้วก็ดึงต่ออ่าด,ดึง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 คือวิธีนี้ม,นมันก็จะมีปัญหานีหนึ่งะนะเพราะว่าการดึงต่อเนี่ยมันมันค่อนข้างซับซ้อนนะนะเออปกติผมไม่ค่อยทำะนะ <c oughs> โอเคอ่ะอ่านดูนะดังนั้นเองความหมายคืออะไรความหมายคือว่ามันมี2วิธีวิธีแรกคือเลือกทางเดินก่อนคลิกลัวน,นะ Follow มี แบบนี้นครับหรือถ้ามันแบบว่าอยากจะค่อยๆเดินอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอย่างเงี้ยค่อยๆเดินอย่างนี้แหละปื๊บปื๊ดปื๊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 แบบนี้นะครับก็ก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลบทีก่อนแล้วจะขวบมาซ้ายนะอันนี้คือเทคนิคนะแล้วก็ลิดขวา e r a ร e เอาละนะครับนี่คือหลักการนะครับลองดูตัวอย่างนะผมมี C ี่ r ซอรเอาเอาอาสี่เหลี่ยมดีกว่าอาสี่เหลี่ยมอ่าแบบนี้ครับสมมติตรงนี้มันเป็นสนามหญ้าแบบนี้ครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วผมต้องการทำต้องการทำรางระบายน้ำนะครับผมก็จะมาทำรางระบายน้ำครับต่อไปนี้ทุกคนจะเห็นนะว่าอันนี้คือแนวของรางระบายน้ำอันนี้คือสนามหญ้านะสมมตินะผมก็ทำอย่างนี้ครับผมก็ต้องสเก็ต หน้าตัดของรางระบายน้ำครับคร่าวๆนะผมกด l d s นะลากแบบแบบง่ายๆเลยครับแบบนี้อันนี้ลากง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากครับโอเคนะครับทุกคนดูนะตอนนี้นะครับเรามีในส่วนที่เรียกว่าโปรไฟล์หรือหน้าตัดนะครับเฟซน,นะจากนั้นนี่คือทางเดินนะครับทางเดินอ่าโอเคนะครับซึ่ง ถ้าเรามีลักษณะเป็นเฟซปิดอย่างงี้ครับเราสามารถคลิกที่เฟซได้เลยครับเป็นทางเดินได้เลยครับไม่ต้องคลิกที่ขอบนะคือเรากดที่เฟซกดที่เฟซนะเตปที่นหนึ่งเลือกเฟซเฟซคือทางเดินนะครับจากนั้นกด follow me แล้วกดตัวโปรไฟล์ได้เลยครับอ่ะกดทางเดินกด follow me แล้วกด1 2 3ปั๊ป คลิกขวาครับเอเรสตัวนี้ทิ้งไปเราก็จะได้เห็นไหมครับลางระบายน้ำหรือกัตเตอร์แบบนี้ครับอันดูครับอ่าอันดูนะต่อไปนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยครับต่อไปครับเรามาดูตัวนี้นะครับผมจะ Copy ตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ c o อ y ปี้ไปตรงนี้อ่าแล้วผมลบตัวทิ้งทิ้งไปนะ นี่ครับเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องสร้างโปรไฟล์นะให้มันติดกับทางเดินนะครับทําได้เหมือนกันครับคลิกแล้วกด follow me ครับแล้วก็1 2 3ปั๊บเห็นไหมครับนี่เลยนะครับก็ได้เหมือนกันครับเข้าใจไหมครับผมสามารถทำอะไรก็ได้ครับอ่ะกดอาร์ซิเลียมแบบนี้นะครับล็อกแกนะสายเขียวนะครับ จากนั้นมาอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสีเขียวครับแล้วแกนซ้ายเขียวอาจจะเป็นอย่างนี้ครับ retaining wall แบบนี้นะครับแบบนี้ซึ่งเราก็ทำแบบนี้ง่ายง่ายแบบนี้นะครับก็เป็นตัวแทนของ retaining wall นะ retaining wall เนี่ยของผมคือความหมายคือเป็นกำแพงกันดินน,นะอันนี้ข้าวๆเฉยมันอาจจะไม่อลังการแบบนี้นะครับอะกดครับ face จากนั้นกดนะครับ follow me แล้วก็กด1 2 3ปับ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่านะดูนะเรียบร้อยครับแบบนี้เลยนะครับง่ายมากๆอ่ะผมคลิดกดูัวนะคลิกขวาแล้วก็ erase ครับต่อไปนะครับถ้ามันวิ่งไม่เต็มผมลดตัวที่ขึ้ไปนะ erase ตัว E ครับอ่าเห็นไหมครับอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงมันให้มาใกล้ๆนิดนึ่งบุ๊บมาใหกล้นี่ครับเราก็คลิกดูดัวทีเส้นเห็นไหมครับแล้วกด follow me ใช่ไหมครับมันก็ได้เลยแต่แน่นอนครับอย่างเงี้ยเนี่ยมันตัดนะครับมันจะมีบางอย่างแล้วก็อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทําอย่างนี้เดี๋ยวดูจะดูงงไปเพราะมัน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 ไม่ติดกันถ้าติดกันจะดีกว่านะครับอ่ะผมทาอย่างนี้ดีกว่าให้ดูอ่ะเอาตัวอย่างให้ดูนะให้เห็นนะครับว่าทําหลักการเอาไปทํางานเนี่ยประยุกต์เลยแล้วกันอาวุธว่าถ้าทาอย่างเงี้ยมันดูแบบอาจจะงงเอาแล้วเรามาดูนะอย่างเงี้การค้าใช้คำสั่ง follow me ครับมันประยุกต์ได้หลายรูปแบบมากๆนะครับ ผมทาให้ดูนะครับเอาอันแรกก่อนนะอันแรกก็คือทําลูกบอลนะครับทําลูกบอลนะครับทําลูกบอลดูวิธีารทำลูกบอลนะแล้วกดตัว c ครับนะครับคลิกตอนนี้ผมไม่สนใจขอบนะไม่สนใจเอ็ดนะครับตัวแรกนะนี่คือตัว c นะครับโอเคจากนั้นนะครับกดตัว c อีกครั้งหนึ่งครับ c แต่คราวนี้เอามาวางไว้เซนเตอร์นะไปที่ขอบอย่างเงี้ยจึ๊บ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 ไปตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงจะเอาระนาบไหนก็ได้โอเคผมคลิกแล้วดึงออกไปผมต้องการลูกบอลเนี่ยรัศมี2เมตรพิมพ์2แล้วเอนเตอร์และเนี่ยครับคือลูกบอลน,นะรัศมี2เมตรนะครับเอาไดเมนชันไปเข้าไปอะไดเมนชันนะเนี่ยครับมันคือไดเมเตอร์4เมตรผมจะทำลูกบอลที่มีไดเมนเตอร์4เมตรครับหลักการนะครับก็คืออย่างที่บอกไว้ว่า เนี่ยคือทางเดินผาดส่วนตัวเนี้ยคือโปรไฟล์ครับเราจะหมุนหมุนมุนมุนมันรอบทางเดินนะครับกดที่ทางเดินครับเฟซครับจากนั้นกด follow me แล้วก็กดตรงนี้ครับ1 2 3ปั๊บเรียบร้อยครับเนี่ยเสร็จแล้วครับสมมุติเราต้องการทําวงแหวนครับผมกด c So r c l e แปะตรงนี้นะครับกดล็อกแกนครับซ้ายเขียวโอเคกดทางเดินครับ กด follow me ครับปัป๊บคลิกขวา erase ครับนี่คือตัวอย่างของการประยุกต์นะครับในการใช้ตัว follow me นะครับในการทำงานครับตัวต่อไปนะครับเราสามารถประยุกต์แบบนี้ครับผมทำเป็นสีเหลือขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็สเก็ตออกมาเป็นอาจจะเป็นขวดน้ำก็ได้ แบบนี้ครับอันนี้คร่าวๆนะอันนี้คร่าวๆไปดูครับอ่ะอีเลเซอร์นะครับแล้วก็อ่ะผมมุฟนิดนึงมุัวนี้ก็ได้ดึงมานิดนึงอ่ะให้มันใหญ่ขึ้นโอเคผมลบตัวนี้ทิ้ไปก่อนนะอ่ะโอเคครับคราวนี้ผมก็จะกดอาร์คครับ A R ครับ,ออค,รบคลิกตรงนี้ดัแต่ผลคลิกโอเคมุมนี้ครับเก็บดีเทลครับดัแต่ผลคลิก ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกครับเรียบร้อยเลยครับอันนี้คือตัวขวดนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง offset นะคือคำสั่ง offset เดยวเราจะเรียนรู้ต่อไปนะครับกับสเกล้วยนะแต่เราทำก่อนนะครับ offset ตคือตัวนี้ offset นะครับ offset คือคำสั่งตัวนี้นะ offset ซึ่งช c u t คือตัว o ไม่ใช่นะตัว o คือ orbit นะใช้ตัว f fit land ครับ หรือฟิชก็ได้กดตรงนี้นะครับแล้วออฟเซตเดี๋ยวค่อยเรียนนะออฟเซตเนี่ยมันจะลักษาคล้ายๆคือมันจะทําที่เฟสนะครับกดที่เฟสจึ๊บแล้วดึงออกมาครับแบบนี้มันจะคือออฟเซตครับง่ายๆไม่ยากครับเอาประมาณนี้กะเอาโอเคจากนั้นผมกด l ดีสอนะลากเส้นตรงนี้ครับป๊าปจากนั้นผมกด l ดีสอครับลากเส้นตรงนี้โอเคเห็นภาพนะไม่ยากนะครับไม่ยากจากนั้นกดตัว e อล a ลสเครับลบปึ๊บเห็นไหมครับ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่าเอาแล้วนะทำง่ายๆนะครับผมกดเนี่ยดิสเนี่ยลงไปนะครับตรงนี้ L ดิสอนะจากนั้นผมกดตัว Ccircle ครับวางตรงนี้ Ccircle เอาแล้วครับทุกคนพอเห็นภาพออกไหมเรามีทางเดินครับนี่คือผาดครับและนี่คือเฟซครับที่ที่เราต้องการนะหรือโปรไฟล์ครับในการหมุนนั้นเราจะหมุนคล้ายๆกับทํา,า,าทปั้นหม้อดินเผาอะ กดทางเดินก่อนกด follow me แล้วกดโปรไฟล์ครับ1 2 3ปั๊บเห็นไหมครับตอนนี้ครับเราก็จะได้นี่ครับลักษณะเป็นภาชนะเก็บน้ำแบบนี้นี่แหละครับคือหลักการในการทำงานครับอ่าโอเคนะอันดูนะครับหรือหรือเราสามารถทำพวกเพลาถ้าเป็นงานวิศวกรรมครับอาจจะเป็นเพลาก็ได้ลากเส้นดีสอบแบบนี้ครับปุ๊บ ปึ๊บ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 แบบนี้ครับอ่าอาจจะแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นตัวอะไรก็ได้แบบนี้ครับอาชีพท้างไว้ล็อกแกนนะครับแบบเนี้ยอ่าแล้วก็กดง่ายๆได้เห็นก็ได้ครับปุ๊บแล้วกดกด C circle วงกลมเนี่ยจะใหญ่จะเล็กไม่สาคัญนะเพราะว่าเป็นแค่ทางเดินบุญเฉยต้องบอกไว้ก่อนนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยวงกลมมีมีผลไหมไม่ไม่มีผลนะโอเคครับกดทางเดิน Follow me แล้วก็ปึ๊บเห็นไหมครับ แบบนี้อ่ะผมทำให้ดูนะผมเปลี่ยนทางเดินก็ได้ผมเอาทางเดินใหญ่ขึ้นก็ได้4ีโตโัวเขนะอ่ะกดทางเดินกด follow me เห็นไหมครับทางเดินเนี่ยไม่มีผลนะกับกับการทำงานนะครับอ่ะนี้นี้โอเคนะครับทุกคนและนี่แหละครับคือคำสั่งที่ใช้ในการทำงานนะครับเนี่ย follow me ครับแบบนี้นะครับแต่นั่นเองเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่งาน นะครับสาิกรรมใช้บ่อยมากนะครับคือการทำทำหลังคาครับโอเคทําให้ดูนะหลังคานะครับสมมติผมมีบ้านนะบ้านขนาด 4, คอมมาเอานี้เอาเป็น8ปดคอมมาหแล้วผมก็จะมีด้านนี้ออกมาครับ4ี่คอมม่าสอ่านะครับแบบนี้นะอ่าถ้าเรากดเดสิชันดูนะครับก็คือสมมติอันนี้คือบ้านนะ8 อะผมกดเ l ลเซอร์ลบนะตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะนี้อ่ะทุกคนดูนะนี่สิบสีแล้วก็6ผมจะกดคีบพุทูขึ้นมานะสมมุติขึ้นมา4เมตรนะครับและตอนเนี้ผมจะทําหลังคาบ้านเป็นหลังคาปั้นหยานะครับทำหลังคาปั้นหยาดูนะครับสมมตินี่คือระยะชายคาออกมา1เมตร อันนี้คือสมมุตินะสมมุตินะเราวัดมาผมด l 2นะหนึ่งเมตรนี่ครับเนี่ยหนึ่งเมตรอ่าอันนี้คือหนึ่งเมตรนะอ่าถ้าวัดดูก็คือหนึ่งเมตรนี่ครับหนึ่งเมตรจากนั้นมาครับเราต้องการองศาลังคาเนี่ยนะครับเท่ากับสามสิบองศาการใช้คำสั่งนะครับวัดองศาเนี่ยเราจะเรียกว่าโปรเจคเตอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับโปรเจคเตอร์ นะครับช็อตคัดไม่มีนะแต่ถ้าใครอยากจะสร้างเองก็เดี๋ยวผมมีมีการสอนช็อตคัดนะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยนะจะมีการสอนตอนนี้ผมไม่อยากให้คนปวดหัวเยอะนะครับอ่ะตรงนี้ครับโปรเจคเตอร์ครับคลิกโอเคจากนั้นนะครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้าเงินซ้ายเขียวอ่ะซ้ายเขียวครับคลิกครั้งที่หนึ่งแนวนี้ครับคลิกครั้งที่สองแล้วก็ยกขึ้นครับพิมพ์30องศาแล้วก็ Enter ครับแค่นี้แหละครับ ง่ายมากและนี่ก็คือมุม30องศาบไม่ยากนะไม่ยากนะอ่านดูให้ดูอีกทีครับกดโปรเจคเตอร์ครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวครับคลิกคลิกยกขึ้นครับพิมพ์30 Enter ตอนนี้นะครับเรามีทางเดินนะอันนี้คือทางเดินนะไอตรงนีดน้ด้านบนนี้คือทางเดิน แต่ต้องการเฟสครับเอาล่ะผมลากเส้นครับดิสอครับแอลจากเซนเตอร์ครับสนับที่มิดพอยต์ครับยกขึ้นตามแนวดีนะครน้ำเงินนะครับจนชนเส้นนี้เมื่อชนแล้วปุ๊บดึงกลับมาตามแนวระนาบสโลปครับเรียบร้อยครับกดอีเดเซอร์ครับลบทิ้งครับและตอนนี้ครับผมจะได้สามเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาครับเอาละกดทางเดินกด Follow Me กดโปรไฟล์ครับหนึปั๊บ เรียบร้อยครับเราก็จะได้หลังคาขึ้นมาครับแต่แน่นอนครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรูสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่เพราะว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยมันเกิดจากตัว2ด้านนี้ไม่เท่ากันถ้าแบบนี้ครับเราแก้ปัญหายังไงเราก็ทำแบบนี้ครับลากเส้นดิสอครับขนานกับแนวนี้ครับชมพูครับลากเส้นนี้ครับขนานกับนี้ครับเห็นไหมมันจะมีเส้นขนานได้ไม่ยากครับเห็นไหม ลากตัวนี้ครับโหสเก็บัมันง่ายมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็ลากเส้นนี้ครับอ่ะโอ้โหมันต้องมีเส้นนี้มันจะมีเส้นนี้ซึ่งเส้นนี้มันหายากเส้นนี้คือเส้นที่ขนาดกับเส้นแนวนี้ครับอ่ะทาได้ครับดูนะปึ๊บแปะตรงนี้ครับจึบ๊บจิบ๊บจิบ๊บจิบ๊บจ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 ๊บแบบนี้ครับมันก็จะขนาดตรงนี้ อ่านี่ครับเอ๊ยทำไมไม่ขนาดเดือนมั่วละมั่วแล้วอันดูก่อนทำไมมันต้องขนาดดิปึ๊บ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 อะไลนเมนต์อะไลเมนต์นี่ไงเออนี่ไงโอ้โหผมเล่นอะผมเสียวเลยนะเดี๋ยวเสียฟอร์มแย่เลยอะไม่เป็นไรทาให้ดูนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็ลากเส้นดีสอตรงนี้ครับตัดตรงนี้ อ่าเมื่อเรามีเส้นแล้วปุ๊บแล้วก็ใช้หลักการพื้นฐานครับลบจื๊บจื๊บเห็นไหมอันนี้โชยดูนะว,ว่าทำแบบนี้ได้ครับเนี่ยป๊าบลบให้หมดครับล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 บเห็นไหมครับเราก็ได้หลังคาปั้นหยาขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับทุกคน, <laughs> นเก็ตไหมครับทุกคนอ่าแต่วิธีเนี้ยแนะนำว่าทำแบบนี้ครับเวลาทําหลังคานะครับอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะ วิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าให้ทําด้านกว้างครับคืออ่ะผมสอนตรงนี้แล้วกันทาหลังคานะให้ทําด้านกว้างที่สุดครับจะดีที่สุดอันนี้คือ8อันนี้คือ6อันนี้คือ4ี่อันนี้คือ4ใช่ไหมแนะนําว่าให้ทําด้านกว้างครับจะดีที่สุดเลยนะครับอ่าจริงๆอ่ะมันเอาด้านที่กว้างนะครับอ่ะสมมติเอาด้าน8นะ1เมตรนะครับอ่ะโปรเจคเตอร์ปึ๊บนะครับ อ่ะซ้ายเขียวคลิกคลิก30อ่าจากนั้นกด l 2ครับจากเซ็นเตอร์จิ๊บขึ้นไปอ่าทำให้ดูนะครับเอาละกดจิ๊บทางเดิน follow me ปั๊บเห็นไหมครับคราวเนี้ยมันจะเกินทุกคนเห็นไหมครับคราวเนี้ยมันจะเกินเออเมื่อกี้ขาดเพราะว่าโอกาสที่มันจะเท่ากันพอดีเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับมันหลังคาบ้านเนาะมันไม่เท่ากันหมดนะครับถ้าเท่ากันหมดมันก็ง่ายถูกไหม จากนั้นนะครับเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้ครับเราต้องมาไล่ลบสิ่งแปลกปลอมออกไปครับแต่แน่นอนครับสังเกตจุดนี้ครับมันไม่มีเฟไม่มีเอ็ดนะครับเห็นไหมจุดนี้ก็ไม่มีเอ็ดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราลบเลยตอนนี้ครับมันไม่ได้วิธีการก็คือว่าเอาเบสิกนะครับวิธีการคือเราต้องมาสเก็ตก่อนเพื่อใช้ในการลบครับ l 2ครับอันนี้เบสิกนะวิธีแรกนะครับก็คือ l 2กดตรงนี้ครับลากมาตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับตรงนี้ครับแนวหลังคาใช่ไหม ตรงนี้ครับหลากเส้นตัดตรงนี้โอเคเห็นไหมครับทุกคนเอาละจากนั้นก็กดอีเลเซอร์ครับไล่ล,ลบเส้นแปลกปลอมครับค่อ,คอยๆลบไปนะช้าๆคือคือมันต้องสังเกตนิดหนึ่งนะ,ะตรงนี้ลบตรงนี้ก่อนโอเคปึ๊บอ่ะโอเค อ่ะเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ต้องมีโอ้โหแบบนี้ครับมันงงอ่ะผมะอธิบายนะแม้แต่ผมเองก็งงมาดูวิธีที่ถูกต้องครับวิธีที่ถูกต้องนะวิธีที่ต้องทำนะครับอันดูนะอันดูเอาละวันนี้สอนเต็มเ็มเลยนะครับถ้าทําหลังคาเนี่ยมันจะบแบบนี้ครับถ้าเจอแบบนี้นะครับทํายังไงวิธีการดูนะครับให้เราคลิกเดี๋ยวอันดูให้หมดก่อนโอเควิธีก็คือให้เราคลิกรัวรนะครับเลื่อนทั้หมดนะครับดูนะครับเราต้องการหาจุดตัด นะครับระหว่างเฟสนะครับเพื่อใช้ในการลบทำให้ดูครับดูนะผม R าร์สี่เหลี่ยมนะครับ p ีพ <yeah. S 2> ุทพูครับคลิกกก้ดัวครับผม Copy ตรงนี้มาครับอ่าสังเกตนะครับว่าจ <ผม S 1> ุดที่เรา Copy ชิ้นงานมาเนี่ยไอเฟสตรงนี้มันตัดกันนะครับมันไม่มีขอบนะแต่ถ้าเราต้องการขอบครับถ้าเราว่างงานเนี่ยเราจะใช้กด L แีสอนะคลิกแบบนี้ยแล้วลากแบบเนี้ครับมันเสียเวลานะ สกิดอัพมีคำสั่งแบบนี้ครับเลือกทั้งหมดครับคลิกขวา intersect face นี่ครับ intersect face intersect ก็คือเอา intersect ก็คือเอามาตัดกันอนะ face ก็คือ intersect face เอา face มา intersect กันนะครับเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยเออคลิกเลือกทั้งหมดก่อนนะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็กด intersect เนี่ย,คล,ค,ยคลิกขวาครับอย่างเงี้ยคลิกขวาแล้วก็ intersect face แล้วมันมีก็บอกว่าให้ w i t h model w i t h model ก็คือทั้งโมเดลเลย ซึ่งถ้าถ้าไฟล์ขนาดใหญ่แล้วก็มีการตัดเยอะนะระวังให้ดีให้เราเลือก w i t h selection ดีกว่างานนี้ก็คือให้มันตัดแต่สิ่งที่เราเลือกครับ1 2 3ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะสร้างเส้นขอบขึ้นมาครับทํานองเดียวกันตรงนี้ครับคลิกขวาครับคลิกขวา intersect face w i t h selection เห็นไหมครับมันก็ตัดให้เราแบบนี้ครับซึ่งเปนแค่ผมตัดเองมันเสียเวลานะแล้วก็งงด้วยอ่ะคราวนี้เอาใหม่ครับลบลบ จริงๆทำหลังคามีปลั๊กอินนะนะแต่ผมอยากให้ทุกคนเลยนเบสิกก่อนปุ๊บเห็นไหมครับอ่าคราวนี้ก็จะง่ายเลยครับ intersect face เห็นไหมครับป๊าเข้าไปให้และเราก็จะได้หลังคาปั้นหยาแบบนี้ครับและนี่แหละครับก็คือ follow มีนะครับมันใช้งานร่วมกับ intersect face นะครับแล้วก็หลายเครื่องมือนะให้ตอบโจทย์การทำงานนะครับ follow มีเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่สถาปนิกหลายคนน่าจะใช้เก่งกว่าผมนะ เพราะว่ามันสามารถ r ร a t e รูปร่างที่แปลกๆแ,แล้วก็น่าสนใจได้ครับ